ความลับของน้อนโพนี่คุกกี้ครีมยูนิคอร์นคือสายฮีลตีไวที่เก่งที่สุดในตอนนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกความลับเกี่ยวกับน้อนโพนี่นะครับในการเป็นตัวฮีลสายตีไวก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องไปดูคลิปรีวิวตัวน้อนโพนี่ของผมในคลิปที่แล้วก่อนนะครับจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสกิลเอาไว้ซึ่งความลับของมันก็คือว่าการฮีลปกติเพราะว่าสายรักษานะครับการโจมตีปกติจะเป็นการฮีลคุกกี้1ตัวที่เลือดน้อยที่สุดในขนาดนั้นและจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ในส่วนของบัฟลดความเสียหายนะครับซึ่งบัฟลดความเสียหายเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นกับการใช้สกิลจะเกิดขึ้นเฉพาะการฮีลปกติซึ่งต่อ1สแต็กนะครับจะลดความเสียหายเพิ่ม 5% และซ้อนทับสูงสุด3สแต็กก็คือได้สูงสุดอยู่ที่ 15% นะครับในระยะเวลา12วินาทีเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเมคานิกการทำงานนะครับน้อนโพนี่จะมีเมคานิกพิเศษนะครับในการฮีล1ครั้งเป็น2ฮิตดังนั้นการฮีล1ครั้งจึงได้สแต็กลดเสียหายเพิ่มขึ้นมาถึง2อันเลยการฮีลเพียงแค่2ครั้งจำนวน4ฮิตนะครับก็จะได้สแต็กลดเสียหายแม็กซ์อยู่ที่3อันลดเสียหายสูงสุดอยู่ที่ 15% แล้วที่สำคัญการฮีลถึง2ฮิตนะครับก็หมายความว่าจะมีความแรงในการฮีลสูงกว่าตัวฮีลทั่วไปถึง2เท่าเริ่มขบวนพาเรดในขณะที่การใช้สกิลนั้นจะไม่เพิ่มสแต็กของลดเสียหายปกติแต่จะเพิ่มเอฟเฟกต์บัฟของลดเสียหายคริติคอลเข้ามาแทนสรุปแล้วจึงพอจะพูดได้ว่าน้อนโพนี่หรือครีมยูนิคอร์นนะครับเป็นสายฮีลที่เหมาะกับสมบัติตีไวเช่นเดียวกับสมุนไพรเพราะยิ่งฮีลไวเท่าไหร่ตัวที่โดนฮีลก็ได้ทั้งสแต็กลดเสียหายและการฮีลที่มากกว่าชาวบ้านเขาและทีมที่เสริมศักยภาพในการฮีลไวให้กับน้อนโพนี่ได้มากที่สุดก็คือทีมนี้นะครับใช้สมบัติเป็นภาคภูมิตีไวโดยให้ลงคอนเลอร์โจมตีนะครับไปที่บาชูก้ากับน้อนโพนี่นะครับแค่2ตัวนี้ที่มีคอนเลอร์โจมตีนะบาชูก้าก็จะได้ในเรื่องของการตีไวเพื่อสะสมสแต็กสำหรับสลายแทงค์นะครับส่วนน้อนโพนี่ก็จะได้ในการฮีลไวตามที่อธิบายเมคานิกไปเมื่อสักครู่นะครับและทีมนี้บาชูก้าจะใช้เป็นลดเสียหายล้วนนะครับทดลองให้ติดคอนเลอร์โจมตีกับคริติคอลเยอะๆนะแล้วก็ตัวใช้ฉลามเป็นครูทำล้วนนะครับเน้นออฟลองให้ติดคริติคอลมีเอเปโซนะครับเป็นลดความเสียหายล้วนเช่นกันแล้วก็ตัวหอยนางรมนะครับผมเปลี่ยนเมคานิกมานิดนึงก็คือตัวท็อปปิ้งนะจากเดิมที่ใช้มีครูทำพ่วงเข้ามาเพื่อให้ครูทำรวมได้ 18.2 ขึ้นไปเนี่ยเพื่อเรียกทหารหอยได้3ตัวนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นสายซัพพอร์ตแบบเต็มๆเลยก็คืออัดลดความเสียหายให้แม็กที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทีมนี้ในการแก้ทางตัวแวมไพร์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหอยนางรมจะเป็นตัวที่โดนแวมไพร์กัดบ่อยที่สุดนะครับก็คือเราจะไม่ได้เน้นไปที่การเสกทหารหอยจาก2ตัวเป็น3ตัวแต่ให้เน้นการบัฟคริติคอลทั้งเพิ่มคริติคอลและคริดาเมจนะครับให้กับตัวบาชูก้ากับฉลามเชอร์เบทนะครับแสดงศักยภาพสูงสุดเช่นกันแล้วก็2ตัวหลังนะครับก็คือจะใช้เป็นลดเสียหายล้วนอย่างนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวแวมไพร์จะโดดมากัดตัวไหนก่อนถ้าเกิดมันโดดไปกัดจังหวะที่บาชูก้ากระโดดไปข้างหลังพอดีก็ถือว่าลดภาระไปนะครับแล้วก็เมคานิกทั้งหมดของทีมนี้จะเน้นการฮีลไวของโพนี่การที่เก่าตั้งแต่ต้นนะครับก็คือตัวไหนโดนแวมไพร์กัดโพนี่ก็จะไปคิวตัวนั้นนะครับแล้วก็เสริมตัวที่เป็นสแต็กลดเสียหายกับฮีลแบบรัวๆนะครับจากสมบัติตีไวทำให้ตัวนั้นนะครับตายยากขึ้นแล้วก็ยื้อเกมไม่จนถึงประมาณหลัง1นาทีนะแล้วก็ดาเมจก็จะไปจบที่บาชูก้ากับฉลามเป็นหลักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานและทีมนี้เหมาะจะตีกับทีมที่มีแทงค์ 3-4 ตัวและมีแวมไพร์ด้วยทำให้นึกถึงเมื่อก่อนเลยนะจะไม่พลาดลองหนีดูสิผมรับมันเถอะ
เริ่มขบวนพาเรดวิญญาณถึงก่อนที่ครับลงทุนมันมั่วจะไม่พลาดนี่เริ่มขบวนพาเรดลงทุนมันมั่ววิญญาณถึงก่อนที่ครับเหล่าผีเสื้อกลิ่นหอมก็บินมาแสดงความยินดีปริมาณการฮีลที่โพนี่ตีไวทำได้นะครับก็จะสูงมากๆตามนี้เลยจะทดลองให้ดูอีกสักทีมนะครับสำหรับทีม4แทงค์1แวมไพร์ก็มาทดสอบประสิทธิภาพการฮีไวของน้อนโพนี่ให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ